สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงนะคะวันนี้เรายังมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นเทศกาลหุ่นโลกที่กาญจนบุรีประจำปี2017ค่ะซึ่งเรียกได้ว่างานนี้ค่ะโอ้โหเนืองแน่นนะมี40คณะแห่มาจากทั่วโลกเลยมีกิจกรรมเพียบที่สำคัญให้ชมฟรีซึ่งทางสถานีไทยๆของเรานะคะไม่รอช้าค่ะจะขออนุญาตไปพูดคุยกับคุณนิมิตพิพิธกุลประธานมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคมนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะก็คือตัวเทศกาลหุ่นโลกเนี่ยครับเมื่อปี2014เนี่ยพอเขามาจัดเนี่ยก็ในช่วงเวลาว่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคณะหุ่นเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งหลังจากที่พอประเมินออกมาเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดท็อปฮิตสูงสุดที่คณะหุ่นเนี่ยเขานิยมเดินทางมาเที่ยวกันนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเรามาจัดเทศกาลหุ่นโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาจัดที่กาญจนบุรีเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการที่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะมาก็คือมาแสดงหุ่นด้วยแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดนี้ด้วยครับผมก็ในเวลาที่เราจะต้องจัดการแสดงเนี่ยฮะมันจะต้องมีพื้นที่ที่สามารถทำเป็นโรงละครได้นะครับแล้วก็โรงละครเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นโรงละครที่สามารถเดินถึงกันได้ภายในไม่เกิน 5-10 นาทีเพื่อให้คนเนี่ยสะดวกในการเข้าชมนะครับซึ่งจากโมเดลที่เราทำที่กรุงเทพก็คือที่สนามหลวงซึ่งมีโรงละครอยู่รอบๆมีวัดมีโรงละครมีวังมีอะไรก็ตามแต่ให้เขาท่องเที่ยวเนี่ยก็มองว่าที่เนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีก็คือมันก็เป็นเหมือนหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าครบถ้วนมีตั้งแต่ตลาดอาหารต่างๆที่พวกเขาจะมาเที่ยวมากินได้รวมทั้งมีโรงละครต่างๆที่แสดงได้ด้วยหุ่นทั้งหมดนะครับก็มาทั้งหมดเกือบจะ30ประเทศเลยนะครับแล้วก็คณะหุ่นต่างๆที่มาเนี่ยก็มาจากทั่วทุกทวีปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาจากจีนทางไต้หวันทางญี่ปุ่นนะครับทางยุโรปนะครับถ้าผมอ่านให้ฟังคร่าวๆก็เช่นมีมาจากรัสเซียก็มีนะครับฮ่องกงลาวอินเดียนะครับฟิลิปปินส์โปรตุเกสบังกลาเทศอาร์เจนตินาบราซิลของคณะหุ่นไทยก็คือเราจะได้ชมการแสดงหุ่นไทยเรียกว่าครบทุกประเภทเลยครับที่เป็นประเภทของหุ่นไทยก็จะเป็นหุ่นหลวงหุ่นกระบอกหุ่นวังหน้าหุ่นละครเล็กหนังตะลุงหนังใหญ่หนังบักตื้อหุ่นสายหุ่นร่วมสมัยนี้ให้ชมครบทุกคณะครับหัวใจสำคัญที่คิดว่าอยากจะให้ได้มาร่วมกันก็คือโดยเฉพาะวันเปิดนะฮะวันเปิดเนี่ยจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันตอน 6:00 น.ที่บริเวณสิงหาสาสนบัลลังก์ซึ่งจะเปิดตัวคณะหุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการแสดงที่สันเพชรศาสตร์ซึ่งเป็นคณะหุ่นหลวงนะครับมาแสดงให้ชมกันนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นหุ่นเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะครับที่เป็นมีการรักษาสืบทอดไว้นะครับก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์นะครับ harmonypuppetthailand.com นะครับหรือว่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะมีการจองเพื่อเข้าชมล่วงหน้าเนี่ยก็โทรศัพท์มาได้ที่0851483338นะครับก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าจองที่จะเข้าชมในรอบต่างๆที่มีในแต่ละวันได้ครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมเทศกาลหุ่นโลกนะครับซึ่งการเดินทางมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและนี่ก็เป็นหุ่นที่มาจากทั่วโลกจริงๆที่มาร่วมแสดงกันที่นี่ก็คิดว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประทับใจกับผู้ชมทุกท่านครับก็เป็นเชิญที่ออมมิสซิ่งสตูดิโอนะครับกับเทศกาลหุ่นโลกกาญจนบุรีครับน่าไปมากๆเลยนะคะสำหรับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดก็แล้วกันกับเทศกาลหุ่นโลกกาญจนบุรี2017ค่ะก็จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยในวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันใช่ค่ะไม่รวมวันนี้นะวันนี้ไม่น่าทันแล้วล่ะก็25 26เสาร์อาทิตย์นี้ยังทันอยู่ตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะที่พรอมมิสฟิล์มสตูดิโอค่ะค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยเป็นครั้งแรกนะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมในยามค่ำคืนนะก็จะสร้างความประทับใจจากการแสดงของคณะหุ่นนานาชาติแล้วก็ไทยรวมกว่า40คณะเลยทีเดียวในบรรยากาศแบบหมู่บ้านหุ่นนะหรือว่าพัพเพ็ตวิลเลจนั่นเองที่อบอุ่นสนุกสนานท่ามกลางความสวยงามตระการตาของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองที่จัดแบ่งให้เป็นพื้นที่การแสดงถึง9โซนพร้อมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม
และการละเล่นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในท้องถิ่นต่างๆอย่างเช่นไทยทรงดำนาปากากะยอเป็นต้นแล้วก็ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยคณะหุ่นต่างชาติและไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจค่ะโดยงานนี้นะคะจะเปิดให้เข้าชมแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแบบฟรีทุกรายการเลยทีเดียวแต่สำหรับบางโซนที่รองรับผู้ชมได้จำกัดนะคะก็ควรจะต้องมีการสำรองกันล่วงหน้านิดนึงนะสำหรับที่นั่งก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ harmonypuppetthailand.com นะคะหรือว่าโทรไปเลยที่0892229974หรือ0851483338ใช่แล้วค่ะก็สามารถนะคะจองได้เลยนะคะ2วันสุดท้ายก็ไปดูกันได้เนาะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ